ต่อไปขอเรียนเชิญดร.วรรธนีนะครับได้กล่าวเกี่ยวกับgovernment policy บ้างนะครับขออนุญาตยืนนะคะค่ะก็ในส่วนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนชหรือ NIA นะคะก็เราก็ได้เห็นความสำคัญเรื่องของไบโอพลาสติกนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีคำถามว่าเราจะทำยังไงถึงจะสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังนะคะให้กับประเทศไทยเพราะเรารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกมันสำปะหลังมากที่สุดในโลกนะคะเราไม่อยากเป็นเหมือนเรื่องยางนะคะคือในที่สุดเราก็ต้องส่งแต่วัตถุดิบนะคะก็เป็นที่มาของที่ทำให้เราเนี่ยได้ไปหาเทคโนโลยีนะคะก็ร่วมกับทางสมาคมซึ่งตอนนั้นเป็นชมรมนะคะชมรมพลาสติกชีวภาพนะคะก็ไปช่วยกันดูเทคโนโลยีพร้อมกับเชิญเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วเราก็มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพนะคะก็เลยไปคุยกับสภาพัฒน์นะคะก็เป็นที่มาถึงสภาพัฒน์ก็มีความเห็นตรงกับสนช.ว่าเราจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาหรือผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาในประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ได้ทำรถแมพหรือแผนที่นำทางแห่งชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนะคะซึ่งดร.สุบุญนะคะก็เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญมากนะคะที่ช่วยนะคะกับ NIA เนี่ยในการที่จะพัฒนานะคะให้รถแบบอันนี้ให้มาใช้นะคะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลจากไม่ว่าจะเป็นนโยบายของอเมริกาหรือว่าของยุโรปเนี่ยมาเป็นแนวที่ทำให้เราเนี่ยมีความชัดเจนว่าเราควรจะไปยังไงนะคะแล้วตัวรถแบบนี้ก็ได้รับการ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อปี51นะคะก็เป็นรถแมป5ปีนะคะ51ถึง55แล้วก็มีกลยุทธ์ที่จะเดินไปอย่างชัดเจนมีกรอบงบประมาณ 1,800 ล้านบาทนะคะเราก็ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งนะคะก็ร่วมกับภาคเอกชนนะคะก็ซึ่งณขณะนั้นก็เป็นสมาคมแล้วนะคะก็ได้ดำเนินการมาจนกระทั่งถึงปี53นะคะเราก็พบว่ามันจะต้องทำยังไงถึงจะเร่งนะคะให้เกิดการลงทุนเร่งให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดนะคะก็มีการนำเสนอเข้าครม.อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีการขอขยายไปเป็นปีถึงปี58นะคะซึ่งในระยะที่2นี้ก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างไพลอตแพลนนะคะรวมทั้งพยายามที่จะเร่งให้มีการมาตรการต่างๆสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยลงทุนนะคะในการทำงานของรถแมปเนี่ยนะคะเราก็จะมีคณะกรรมการนะคะก็ดูแลโดยคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็มีคณะอนุกรรมการไบโอพลาสติกนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมนะคะในแต่ละกลยุทธ์เนี่ยนะคะก็เห็นว่ามีหน่วยงานต่างๆเนี่ยถึง18หน่วยงานที่เข้ามาช่วยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเพื่อที่จะผลักดันซึ่งเมื่อดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันใน3ใน4กลยุทธ์เนี่ยนะคะจะเห็นว่ากลยุทธ์แรกเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะที่จะพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะมันสำปะหลังเนื่องจากที่ปัจจุบันเนี่ยทำได้ประมาณ 3.5 ตันต่อไร่เนี่ยนะคะก็มีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ถึง5ตันนะคะแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยก็นำไปค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆภาคเอกชนก็สามารถทำไปได้ไม่ต่ำกว่า 10-15 นะคะแต่ว่าก็จะต้องหาข้อมูลที่จะมายืนยันในเรื่องของconsistency นะคะส่วนกลยุทธ์ที่2ถึง4นะคะอันนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะโดยเฉพาะในกลยุทธ์ที่2เนี่ยก็จะได้งบประมาณที่เราขอไว้เนี่ยมากที่สุดคือใน1,800 ล้านเนี่ยตรงนี้ก็จะประมาณ1,000 ล้านนะคะที่ขอไว้นะคะ
ซึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนให้มีการเร่งรัดในการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะก็คือในเรื่องของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในกลยุทธ์ที่3นะคะก็จะเป็นส่วนที่ NIA รับผิดชอบโดยตรงนะคะก็จะมีการพยายามที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนเนี่ยต่อยอดจากงานวิจัยนะคะแล้วก็ทำเป็นโครงการนำร่องหรือว่าเป็นต้นแบบเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้มีข้อมูลที่จะมั่นใจที่จะลงทุนผลิตจริงๆนะคะอันนี้เราก็ให้การสนับสนุนไป37โครงการนะคะในวงเงิน25ล้านบาทนะคะส่วนกลยุทธ์ที่2เนี่ยเราร่วมกับสภาวิจัยนะคะที่ดร.พิทูลก็ได้บอกแล้วว่าเราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ย100ล้านบาทประมาณ87โครงการอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะเรื่องนโยบายเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะให้รายละเอียดต่อไปนะคะก็เร็วๆนะคะอันนี้ก็ทุกท่านก็คงทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของการวิจัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำสนับสนุนการวิจัยนะคะได้ครบวงจรนะคะแล้วก็มีการพัฒนาหรือรวมกลุ่มนักวิจัยที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ17หน่วยงานนะคะโดยมีนักวิจัยทั้งหมดนี้ประมาณ200คนนะคะจาก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีนักวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยที่ให้ความสนใจแล้วก็สร้างความสามารถด้านไบโอพลาสติกเนี่ยนะคะในจำนวนที่น่าจะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะคะโดยงานวิจัยส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาดนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดก็เห็นว่างานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนา PLA นะคะแล้วก็จะมีตัวพลาสติกตัวอื่นๆด้วยตัวอย่างที่โดดเด่นนะคะอย่างเช่นที่เมื่อดร.วิพัฒน์ได้กล่าวช่วงต้นนะคะว่าสิ่งที่ประเทศไทยยังช้ากว่าต่างประเทศก็คือ เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเราอาจจะล้าหลังจากประเทศที่เขาทำไว้แล้วเนี่ยนะคะประมาณสักอย่างน้อยก็10ปีนะคะหรืออาจจะ15ปีนะคะแต่ว่าการที่เราพยายามวิ่งตามให้ทันเนี่ยนะคะแล้วก็โชคดีว่านะคะเราสามารถที่จะมีนักวิจัยที่มีความโดดเด่นนะคะที่สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะคะในระดับห้องแลบเนี่ยนะคะเป็นคอเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งอาจจะแข่งกับต่างประเทศได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องการผลิตเรามีเชื้อนะคะที่สามารถผลิตกรดแลคติกได้ทั้ง D ทั้ง L นะคะในปริมาณที่สูงนะคะมีแบคทีเรียที่สามารถที่จะผลิต PHA นะคะจากกากน้ำตาลนะคะสามารถที่จะผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะคะซึ่งเราก็จะต้องยืนยันจะต้องทดสอบยืนยันต่อไปนะคะในการที่จะผลิตตัวแลคไทด์แล้วก็ PLA นะคะมีแคทาลิสต์ที่สามารถที่จะผลิต PLA แบบชนิดที่เป็นวงได้นะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะไปใช้ทางด้านการแพทย์เราได้มีงานวิจัยทางด้านเส้นใยนะคะสามารถที่จะนำ PLA ไปผสมคอตตอนหรือไหมเนี่ยขึ้นรูปแล้วก็ย้อมนะคะเป็นผืนผ้าซึ่งตอนนี้ก็เราก็กำลังที่จะทำโปรดักต์จริงออกสู่ตลาดนะคะในส่วนของ NA ในกลยุทธ์ที่3เนี่ยนะคะเราก็ได้มีการสนับสนุนให้ใช้เม็ดพลาสติกนะคะหลากหลายนะคะแล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นถ้วยโยเกิร์ตนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เอาไปเคลือบถุงปุ๋ยนะคะเป็นประมาณคล้ายๆ slow release นะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันด้านของการสลายตัวได้เอาไปเคลือบดอกไม้ประดิษฐ์นะคะซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ให้มันมีอายุนานขึ้นนะคะเป็นดอกสโนว์นะคะหรือใช้เรื่องของไปเคลือบไปทำเป็นฟิล์มนะคะสำหรับกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์นะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์หรือว่าในทางเกษตรนะคะเป็นฟิล์มคลุมดินนี่ก็เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในห้องแลบเนี่ยมีโอกาสไปทำฟิลเทสจริงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจของ NIA อยู่แล้วนะคะในส่วนของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้เราก็ได้ผลักดันเรื่องนโยบายจนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะก็ให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของตัววัตถุดิบนะคะว่าสามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายดิบโควต้าคอซึ่งเป็นโควต้าที่ใช้ในราคาส่งออกนะคะเพื่อที่จะทำให้นักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยนะคะสามารถที่จะแข่งขันได้นะคะในเรื่องของวัตถุดิบนะคะหรือว่าเราก็ได้
ผลักดันนะคะแล้วก็ร่วมกับสมอนะคะที่จะให้มีมาตรฐานนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประกาศใช้ตามกฎหมายแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะกับ BOI ก็มีความร่วมมือกันนะคะในการที่จะให้สิทธิประโยชน์สูงสุดสำหรับไบโอพลาสติกนะคะโดยที่ทางสนช.เองเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่จะให้ความเห็นทางด้านเทคนิคนะคะก่อนที่ BOI เนี่ยจะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นยกตัวอย่างนะคะเช่นการลงทุนด้านไบโอซัคชินิกนะคะในกำลังการผลิต 34,000 ตันต่อปีนะคะหรือว่าการสนับสนุนนะคะที่จะเร่งให้ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยทั้ง3แห่งนะคะก็มีทาง M-Tech มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานสากลนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะออกตาออกการรับรองได้ในอนาคตนะคะค่ะแล้วก็รวมทั้งการที่พยายามที่จะเผยแพร่องค์ความรู้นะคะทางด้านไบโอพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีตลาดนะคะเราก็มีการจัดงาน International Conference นะคะทุกๆ2หรือ3ปีนะคะปกติจะเป็นทุก2ปีก็จัดมาแล้ว4ครั้งนะคะก็ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะได้ติดตามเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จากแผนที่นำทางระยะที่2นะคะเราก็ได้มีการประกาศที่จะสนับสนุนการจัดตั้งโครงการนำร่องนะคะซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้โครงการนี้เนี่ยทำให้นักวิจัยไทยเนี่ยนะคะและภาคเอกชนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ติดตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่หลากหลายนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมเพลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วก็คือตอนนี้เรามีงานวิจัยอยู่เยอะละนะคะแต่ว่าเราจะต้องนำเข้าเม็ดมานะคะถ้าเราสามารถมีผลิตเม็ดในประเทศไทยได้และเป็นเม็ดที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะก็จะทำให้องค์ความรู้อะไรต่างๆของที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยสามารถไปถึงผลิตภัณฑ์เป้าหมายได้นะคะทีนี้มาถึงปัจจุบันนะคะในปี56เนี่ยนะคะก็ได้มีการปรับนะคะในเรื่องของนโยบายค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายในการที่จะใช้งบประมาณเนี่ยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศนะคะหรือที่เรียกว่า country strategy นะคะก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนงบประมาณเนี่ยนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งในส่วนของไบโอพลาสติกเองเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะคะแล้วในกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะอยู่ในกลุ่มของที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตนะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันนะคะในทุกภาคส่วนอย่างชัดเจนนะคะซึ่งจากการที่เราได้วิเคราะห์ว่าตั้งแต่ที่ทำเรื่องของไบโอพลาสติกมาระยะหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าจะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะrational นะคะหรือทิศทางที่จะไปเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้จากการที่เราได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมพลาสติกปัจจุบันนะคะซึ่งมีการผลิตประมาณเกือบ9ล้านตันเนี่ยนะคะมีมูลค่าประมาณ7แสนล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วปัญหาอุปสรรคนะคะหรือสิ่งที่จะทำให้ประเทศเนี่ยนะมีความเข้าใจว่าเราจะต้องสนับสนุนไบโอพลาสติกไปข้างหน้าก็เนื่องจากราคาน้ำมันนะคะแนวโน้มเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในประเทศอย่างที่ดร.พิทูลพูดนะคะว่าตัวเลขที่เรามีพลาสติกตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า1ล้านตันต่อปีนะถ้าเราไม่มีการจัดการอะไรนะคะอีกหน่อยเราอาจจะไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะคะเรามีขยะอินทรีย์ปีนึงนะคะไม่ต่ำกว่า9ล้านตันนะคะตัวเลขล่าสุดดร.พิทูลบอก12ล้านตันนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยทำให้เกิดการเรือนกระจกประมาณ200ล้านตันต่อปีหรือว่าเป็นที่26ของโลกนะคะเราเสียดุลการค้าจากการนำเข้าน้ำมันดิบนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางของไบโอพลาสติกนะคะเราต้องการทำการบูรณาการนะคะใน country strategy เนี่ยนะคะให้เกิดการให้เกิดอุตสาหกรรมนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะผลิตพลาสติกชีวภาพได้ในอนาคตเนี่ยไม่ต่ำกว่า 9-10% ของพลาสติก
ที่เราผิดอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วใน5ปีข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะเป็นผู้นำในด้านของพลาสติกชีวภาพนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้มาระดมความคิดกันนะคะว่าถ้าเราจะลงทุนในเรื่องของไบโอพลาสติกเนี่ยตอนที่ NAA ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ได้ข้อเสนอโครงการรวบรวมมาเนี่ยนะคะเป็นเงินประมาณ 20,000 ล้านที่จะทำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็เป็นกรอบนะคะแล้วทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าลองอาจจะทำเป็น2เท่านะคะก็เป็น 40,000 ล้านนะคะที่มาที่ไปก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะหาโครงการนะคะที่ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยให้ได้ 1% ของ GDP นะเนื่องอันนี้เป็นนโยบายนะคะก็แต่ว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยนะคะมันก็คงจะยากนะคะที่จะได้งบประมาณจำนวนเยอะขนาดนี้นะคะเหมือนรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าถ้าประเทศไทยลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านองค์ความรู้เยอะขนาดนี้ได้จริงๆเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับประเทศซึ่งจะประกันว่าเราไม่ต้องเป็นหนี้แน่นะคะแล้วก็คนของเราก็จะเก่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ anyway นะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้เราเริ่มคิดว่าที่เราทำมาเนี่ยนะคะทำยังไงมันถึงจะมีการทำโปรเจกต์ที่มันมีผลกระทบได้อย่างรวดเร็วนะคะนี้ก็เป็นข้อมูลว่าต้นน้ำนะคะเราก็ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยค่ะรวมแล้วก็ประมาณ40,000 ล้านบาทนะคะโดยที่จะเน้นหนักไปส่วนปลายน้ำเกือบ 50% นะคะก็ในโครงการนี้นะคะพอไปของงบประมาณจริงๆนะคะณขณะนี้เนี่ยโครงการที่เด่นๆนะคะในสำหรับต้นน้ำเนี่ยก็จะเป็นการผลิตโรงงานต้นแบบของการผลิตกรดแลคติกนะคะโดยมหาวิทยาลัยสุรนารีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นอยู่แค่เรื่องของการหมักนะคะแต่จะไปเน้นเทคโนโลยีซึ่งเรามียังไม่เก่งก็คือเรื่องของการทำบริสุทธิ์นะคะซึ่งเราก็คาดว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยนะคะก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีอย่างครบวงจรนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการหมักแล้วก็เรื่องของการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ต้นแบบโรงงานต้นแบบอันนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้ทั้งแลคติกแล้วก็ทั้งแซคชินิกแล้วก็อาจจะไปใช้กับเทคโนโลยีของจากเซลลูโลสเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาใช้ที่โรงงานน้ำร่องนี้ได้นะคะอีกโครงการนึงก็เป็นทางด้านการแพทย์นะคะอันนี้ก็เราทำทั้งต้นน้ำและกลางน้ำนะคะก็จะมีการทำต้นน้ำจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่สามารถที่จะผลิตโพลีและ PLA เนี่ยสำหรับใช้ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 13485นะคะแล้วก็นำไปผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ชิ้นส่วนไปทำโคพลิเมอร์กับไกลโคลิกแอซิดนะคะเป็น PLGA นะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราจะร่วมกับทีเซลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่จะทำเป็นต้นแบบออกมานะคะอันนี้ก็จะทำให้ไบโอพลาสติกที่จากเดิมกิโลละ85บาทเนี่ยนะคะขึ้นไปถึงแสนบาทนะแต่โดยองค์ความรู้ที่เราได้สั่งสมแล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะเราเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านก็คงเห็นแล้วว่านักวิจัยเรามีความสามารถนะคะภาคเอกชนก็มีความตื่นตัวนะคะเพราะฉะนั้นไบโอพลาสติกเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาได้ไปตั้งแต่การใช้ครั้งเดียวการเป็นเซมิดูราเบิลหรือว่าใช้แบบคงทนเนี่ยก็ได้นะคะด้วยเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปได้แต่ขึ้นอยู่กับเรื่องของราคากับperformance ด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยที่สำคัญคือในเรื่องของการเกษตรนะคะเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของการทำเกษตรก็จะเห็นว่าจากการที่เราทำไบโอพลาสติกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี51เนี่ยนะคะจริงๆแล้วแต่ก่อนทำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะตั้งแต่ปี48เนี่ยเราก็เริ่มมีการศึกษาอะไรอยู่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าณขณะนี้เราเริ่มมีการลงทุนโดยภาคเอกชนเนี่ยนะคะตัวแลคติกแอซิดเนี่ยลงทุนมาแล้วนะคะตัวแลคไทด์นะคะแล้วก็ปตท.ก็ประกาศที่จะลง PLA ซัคชินิก PBS ด้วยกำลังการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยก็เกือบ2เกือบเกือบ 200,000 ตันต่อปีนะคะแล้วก็เงินลงทุนก็เกือบ 20,000 ล้านบาทนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะต้องลงทุนสูงนะคะแต่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะจากเราที่เราได้วิเคราะห์ว่าถ้าเรา
ผลักดันให้เกิดไบโอพลาสติกสัก 8% หรือ 9% ของพลาสติกปัจจุบันเนี่ยนะคะมันจะเกิดผลกระทบทั้งในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะคะจะมีการลงทุนใหม่นะคะไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาทนะเกิดรายได้ใหม่ไม่ต่ำกว่า400,000 ล้านบาทนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังหรือว่าน้ำตาลไม่ต่ำกว่า7 เท่านะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากไบโอพลาสติกในประเทศนะคะแน่นอนไบโอพลาสติกนี่ตลาดที่เป็นไปได้ณขณะนี้คือต่างประเทศนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ประโยชน์นะคะแทนที่จะมองแต่ตลาดต่างประเทศแต่ว่านำเอาคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลับเข้ามาใช้อย่างที่ดร.พิทูลพูดนะคะได้ให้ข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลงจากขยะพลาสติกกับเรื่องของนำเอาเศษอาหารมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าก๊าซชีวภาพเนี่ยเราจะลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง24ล้านตันต่อปีนะคะจาก200ล้านตันนะคะหรือประมาณ 12% นะคะแล้วก็ลดขยะด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ย เราสามารถที่เป็นผู้นำในเรื่องของกรีนได้นะคะแล้วก็เกิดจ้างการจ้างงานซึ่งอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะที่มาที่ไปนะคะก็ล่าสุดนะคะก็จากการที่ทางสนช.นะคะได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนได้ทำงานมานะคะก็ถึงจุดที่เราจะต้องเร่งนะคะก็ตอนนี้ภาคเอกชนซึ่งสนใจทางด้านการลงทุนเนี่ยก็ได้เสนอรัฐบาลนะคะให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะแข่งกับสิทธิประโยชน์ที่ประเทศมาเลเซียนะคะโดยได้ขอให้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราดอกเบี้ย 2% ในระยะเวลา8ปีนะคะซึ่งรัฐบาลก็โดยมติก็ได้มีมติครม.นะคะเมื่อปลายเดือนมกราคมนะคะให้กระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะช่วยดูนะคะในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะผลักดันก็อันนี้ก็คงจะเป็นที่มาของความเชี่ยวชาญการเป็นแอดเดอร์นะคะอย่างที่อาจารย์พิรุณบอกนะคะว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะก็ทำเรื่องของเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะคะทางด้านไบโอแมสนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังก็จะมาช่วยดูในเรื่องของการลงทุนสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งตรงนี้เองนะคะที่จะทำให้ไบโอพลาสติกเนี้ยขับเคลื่อนได้เร็วนะคะก็ดิฉันก็อยากฝากว่าก็อย่างนึกถึงที่ทางท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคุณหญิงกัลยาจบวรรณานิตเคยบอกว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยนะมันน่าสนใจเป็นเซ็กซี่อินดัสทรีนะคะแต่ว่าดิฉันอยากจะเสริมว่าก็ถ้าจะเปรียบคนนะคะมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบในทุกด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเป็นคนก็ทั้งหล่อทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งและดีนะคะก็อยากจะให้นักวิจัยนะคะนักผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะช่วยกันสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีอุตสาหกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ขอบคุณดร.วรรณธนีมากนะครับที่ได้นำเสนอนโยบายของรัฐบาลนะครับที่สนับสนุน Green Economy นะครับ